ความภาคภูมิใจของทีมนิดนึงค่ะคือทั้งหมดเลยณวันนี้ปีแรกของความเป็นบุรีรัมย์นะครับที่เข้าสู่เส้นทางการทำสโมสรฟุตบอลอาชีพซึ่งเรามีทั้งบุรีรัมย์ PA และบุรีรัมย์ FC เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดนี่นะครับการได้แชมป์เปี้ยนลีกในลีกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยการเป็นที่หนึ่งของบุรีรัมย์ FC เนี่ยก็นำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องแฟนบอลแม้นว่าในระดับไทยลีกเนี่ยเราจะได้แค่ตำแหน่งรองแชมป์แล้วก็รองแชมป์ลีกครับคือโตโยต้าครับก็ตามแต่ผมคิดว่าประสบการณ์ที่เราได้รับเนี่ยในปี2010ที่ผ่านมาจะเป็นแนวทางที่ทำให้ปี2011เนี่ยเราดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมคิดว่าคนบุรีรัมย์ภูมิใจกับการมีสโมสรฟุตบอลอาชีพของตัวเองนะครับแล้วเราจะภูมิใจมากกว่านี้ในสิ้นฤดูกาลปีหน้าถ้าเราได้แชมป์ทั้งดิวิชั่น1แล้วก็ไทยลีกแล้วก็ปี2012จะเป็นปีที่เรามีดาร์บี้แมตช์บุรีรัมย์ในไทยลีกกลยุทธ์ในการทำทีมฟุตบอลของคุณเนวินคือเอาหัวใจทำใส่ใจทำนะครับแล้วก็คิดว่าเด็กๆทุกคนที่อยู่ในทีมก็ได้เห็นว่าผมแล้วก็ครอบครัวผมเนี่ยทุ่มเทให้กับฟุตบอลจริงๆนะครับเราดูไม่ได้ดูเฉพาะผู้เล่นที่เป็นซูเปอร์สตาร์เราดูทุกคนเราดูแม้กระทั่งอะคาเดมี่เด็กตัวเล็กๆเราก็ดูเราก็ใส่ใจเราคิดว่าเขาเหมือนน้องเหมือนลูกที่เราจะต้องดูแลนะครับแล้วเราก็หวังว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญของฟุตบอลทีมชาติไทยในอนาคตหากมีโอกาสคำถามสุดท้ายได้มีทำทีมฟุตบอลทีมชาติไม่คิดทำไมคะผมไม่คิดที่จะทำฟุตบอลทีมชาติแล้วก็ไม่อยากทำนะครับอยากจะสร้างสโมสรแล้วก็สร้างทรัพยากรให้กับสมาคมแล้วอย่างนี้ดีกว่านะครับอยากอยู่ข้างหลังนะครับคือถามว่าจะทำอย่างไรกับฟุตบอลทีมชาติก็ต้องตอบว่าผมจะทำทีมชาติเมื่อผมเห็นว่ามีบุคลากรที่พร้อมที่จะต่อสู้แต่ตราบใดที่เรายังมีทรัพยากรไม่มากพอแล้วยังเป็นอยู่ในสภาพอย่างนี้ผมเลือกที่จะทำสโมสรเพื่อสร้างทรัพยากรให้มากๆเพื่อเตรียมไปเติมเต็มให้กับทีมชาติในอนาคต